ลูกนี้สุดจริงอนันยอดสังวานสับไกลยิงลูกไฟเบียดเสาเข้าประตูอย่างสุดสวยนนม่วงงามออกบอลพลาดรุ่งรัดไม่รอช้ารีบใส่สกอร์ สวัสดีครับลิปสวัสดีครับ99คัดบอลไทยวันนี้คัดไฮไลท์เด็ดๆคัดไฮไลท์โดนๆมาให้เพื่อนๆดูทูแบงคอกยูเนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลำพูนวอริเออร์ในนาทีที่11ครับลูกนี้โปก9อ,อัน,นั้นได้เล่นลูกตั้งเตะเอวตันมงลูกนี้เป็นประตูครับโอ้โหมาดูชา้ชาๆชาัดๆกันอีกครั้งครับโปร9อ,อัน,นั้นเปิดมาเอวตันมงสบัดคอลูกตกพื้นหนึ่งครั้งโอ้โหลูกแบบนี้รับยากอย,กอยู่นะถือว่ารับยากครับสบัดคอแทบเค็ด ลูกนี้ปั่นหมุนด้วยพยายามปัดออกมาแล้วแต่ว่าปัดออกมาก็ไม่ได้บอกได้เลยว่าเอวตันคอเข็ดแน่คืนนี้ทําให้เจ้าบ้านในเฮก่อนครับขึ้นนํหนึ่งประตูต่อศูนย์ต่อมาในนาทีที่21ครับลําพูนเวลเลอร์ขึ้นมาทางกราบซ้ายหาจังหวะเปิดอยู่ก็ยังฝืนครับฝืนโดนเบียดแล้วก็เปิดเข้ามาจังหวะนี้โคกตรงๆครับหนึ่งหนึ่งเปลี่ยนเป็นประตูเลยครับทางอัครพงศ์พุ่มวิเศษลูกนี้วิ่งข้ามป้ายโฆษณาไปดีใจกับกองเชียร์ที่ตามมาจาก ลาพูนมาดูช้าๆชัดๆ,ๆกันอีกครั้งครับจังหวะนี้ฟื้นหาจังหวะเปิดและเปิดจนได้แล้วก็โขกตรงๆเึ็งๆครับแสกระหว่างกลางของผู้เล่นทางทรูแบงคอกจังหวะนี้ปล่อยให้แกอยู่คนเดียวปล่าเปลี่ยวหัวใจแกก็ใส่สกอร์ให้สิครับรออะไรมาดูลูกนี้ครับจังหวะนี้นนม่วงงามจะเปลี่ยนบอลเร็วบอลดันไม่เป็นใจเข้าทางลุ่งรัดแกจัดให้เลยครับเปลี่ยนเป็นสกอร์โอ้โหเพิ่งตีเสมอมาแมแบบ โดนนำอีกแล้วครับเป็น2ประตูตอนหนึ่งนนม่วงงามถึงกับเซ็งครับจังหวะนี้มาดูช้าๆชัดๆ,ๆกันอีกครั้งกะว่าจะเปิดยาวออกไปแต่มันแปก๊กเข่าทางลุงรัดก็จัดให้เลยครับเปลี่ยนจากส้มเป็นสกอร์โอโหนนม่วงงามแจกส้มครับจังหวะนี้มาดูกันต่อครับลูกนี้ครับทางลําพูไปแล้วได้บอลจังหวะนี้ทางอนันต์ยอดสังวานจี้ไปจี้ไปแล้วก็ลั่นไก่สับจังหวะนี้เปลี่ยนเป็นประตูโอ้โหยิงโคตรไกลใครจะไปรับได้ บอกได้เลยลูกนี้สวยสดงดงามสวิงดิงโก้ส่งเข้าประกวดได้เลยครับลูกนี้โอ้โหลั่นไกลอย่างโหดมาดูช้าชชัดอีกครั้งสับด้วยขวาจังหวะนี้เบียดเสาเข้าไปลูกก็หายสิครับจังหวะนี้หายไปเลยสิครับโอ้โหดูชัดโอ้ เบียรเสาเข้าไปด้วยนะครับจังหวะนี้รับยากจริงๆและสุดท้ายกรรมการก็เป่าหมดเวลาถูไปคอกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนลำพูนวอรเรอร์เสมอกันไป2ประตูต่อสําสหรับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับฝากกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับรักบอลไทยเชียร์บอลไทยเพราะบอลไทยอยู่ในสายเลือด